สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูเจนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องสารละลายค่ะสำหรับในวิดีโอที่แล้วนะคะนักเรียนคุณครูได้อธิบายเกี่ยวกับความหมายของความเข้มข้นของสารละลายและได้สอนวิธีการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายด้วยร้อยละโดยมวลสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะมาสอนการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายด้วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรและร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรไปเรียนรู้กันเลยนะคะต่อมานะคะนักเรียนจะเป็นความเข้มข้นของสารละลายด้วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรนะคะซึ่งร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรนี้จะเป็นหน่วยความเข้มข้นที่บอกถึงปริมาณตัวละลายที่มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรที่ละลายอยู่ในสารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะโดยการคำนวณด้วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรจะนิยมใช้กับสารละลายที่มีตัวทำละลายและตัวละลายเป็นของเหลวค่ะสำหรับความเข้มข้นของสารละลายร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรนะคะนักเรียนจะเป็นตัวอย่างนะคะเป็นการบอกปริมาตรของตัวละลายที่ละลายอยู่ในสารละลาย100หน่วยนะคะเช่นสารละลายแอลกอฮอล์เข้มข้น20ร้อยละ20นะคะโดยปริมาตรต่อปริมาตรหมายความว่าสารละลายนี้จำนวน100กรัมจะมีเอทานอลละลายอยู่20กรัมซึ่งเราสามารถคำนวณหาความเข้มข้นของสารด้วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรสามารถคำนวณได้จากปริมาตรของตัวละลายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหารด้วยปริมาตรของสารละลายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรคูณด้วย100นั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายด้วยร้อยละปริมาตรต่อปริมาตรกันค่ะสำหรับข้อที่1นะคะเราจะนำแอลกอฮอล์30ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะมาละลายในน้ำกั่นปริมาตร120ลูกบาศก์เซนติเมตรความเข้มข้นของสารละลายที่ได้ในหน่วยปริมาตรต่อปริมาตรนั้นมีค่าเท่าใดนะคะนักเรียนสำหรับวิธีคิดที่1ก็คือจะเป็นการแทนค่าจากสูตรนะคะซึ่งเราสามารถเขียนสูตรได้ดังต่อไปนี้ค่ะความเข้มข้นร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรนะคะนักเรียนจะเท่ากับปริมาตรของตัวละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายคูณด้วย100นะคะจากนั้นเราจะนำตัวค่าของตัวแปรที่ได้นะคะมาแทนลงในสูตรค่ะโดยปริมาตรของตัวละลายนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าสารใดที่มีปริมาณน้อยนะคะสารนั้นเราจัดว่าเป็นตัวละลายซึ่งในโจทย์สารที่มีปริมาณน้อยก็คือแอลกอฮอล์นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ30ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะคะซึ่งปริมาตรนะคะของน้ำกั่นมีค่าเท่ากับ120และปริมาตรของแอลกอฮอล์มีค่าเท่ากับ30นะคะจากนั้นนำไปคูณด้วย100ซึ่งเรานะคะจะได้ว่า30นะคะคูณ100หารด้วย150นะคะดังนั้นสารละลายแอลกอฮอล์จะมีความเข้มข้นร้อยละ20โดยปริมาตรต่อปริมาตรนั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนจะเป็นวิธีการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค่ะโดยการเทียบบัญญัติไตรยางนี้นะคะจะเป็นวิธีคิดง่ายๆที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วค่ะสำหรับตัวอย่างนะคะก็คือเรานำแอลกอฮอล์30ลูกบาศก์เซนติเมตรมาละลายในน้ำกั่นปริมาตร120ลูกบาศก์เซนติเมตรความเข้มข้นของสารละลายที่ได้ในหน่วยปริมาตรต่อปริมาตรมีค่าเท่าใดนะคะนักเรียนก็ทำการเทียบบัญญัติไตรยางค์นะคะโดยสารละลายนะคะปริมาตรนะคะ120บวกกับ30เท่ากับ150ปริมาตรในที่นี้นะคะนักเรียนก็คือปริมาตรทั้งหมดของสารละลายนั่นเองค่ะ
ซึ่งในโจทย์นะคะสารละลายของเราก็มีทั้งน้ำกลั่นและแอลกอฮอล์นะคะดังนั้นปริมาตรที่ได้ก็คือ120บวก30เท่ากับ150ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะซึ่งสารละลายนะคะมีปริมาตร150ลูกบาศก์เซนติเมตรมีแอลกอฮอล์ละลายอยู่30ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นถ้าสารละลายมีปริมาตร100ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีแอลกอฮอล์ละลายอยู่นะคะ30คูณกับ100หารด้วย150ดังนั้นสารละลายแอลกอฮอล์เข้มข้นนะคะจะมีความเข้มข้นร้อยละ20โดยปริมาตรต่อปริมาตรนั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูความเข้มข้นของสารละลายนะคะร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหรือเปอร์เซ็นต์มวลต่อปริมาตรนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นการบอกมวลของตัวละลายในสารละลาย100หน่วยปริมาตรซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะมวลของตัวละลายจะมีหน่วยเป็นกรัมและปริมาตรของสารละลายนั้นจะมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะสำหรับหน่วยความเข้มข้นที่บอกถึงปริมาณตัวละลายเป็นกรัมที่ละลายอยู่ในสารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรจึงนิยมใช้กับสารละลายที่มีตัวละลายเป็นของแข็งและตัวทำละลายเป็นของเหลวนั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะเช่นน้ำเชื่อมมีความเข้มข้นร้อยละ35โดยมวลต่อปริมาตรหมายความว่าสารละลาย100กรัมจะมีน้ำตาลทรายละลายอยู่35กรัมนั่นเองค่ะโดยสูตรที่ใช้ในการคำนวณร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะนักเรียนจะเท่ากับมวลของตัวละลายที่มีหน่วยเป็นกรัมหารด้วยปริมาตรของสารละลายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรคูณกับ100ค่ะต่อมานะคะนักเรียนเราจะมาดูตัวอย่างการคำนวณ นะคะความเข้มข้นของสารละลายนะคะร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรกันค่ะจากโจทย์นะคะเขากำหนดให้ว่าช่างจุลสีหนัก15กรัมลงในบีกเกอร์จากนั้นรินน้ำลงในบีกเกอร์จนมีปริมาตรของสารละลายนะคะเป็น150ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นสารละลายจุลสีที่เตรียมได้จะมีความเข้มข้นนะคะเท่าใดในหน่วยของร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะซึ่งวิธีคิดที่1 นะคะจะเป็นวิธีการแทนค่าจากสูตรค่ะซึ่งนักเรียนสามารถคำนวณได้ดังนี้นะคะจากสูตรความเข้มข้นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะจะเท่ากับมวลของตัวละลายซึ่งตัวละลายนะคะที่โจทย์กำหนดมาให้นักเรียนก็คือจุลสีซึ่งมีหน่วยเป็นกรัมนะคะหารด้วยปริมาตรของสารละลายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรคูณกับ100เมื่อนักเรียนนะคะนำตัวเลขมาแทนค่าลงในสูตรจะได้ว่านะคะมวลของสารละลายจุลสีมีค่าเท่ากับ15กรัมคูณกับ100หารด้วยปริมาตรของสารละลายนะคะนั่นก็คือ150ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะดังนั้นสารละลายจุลสีจะมีความเข้มข้นร้อยละ10โดยมวลต่อปริมาตรนั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนจะเป็นวิธีการคิดแบบวิธีที่2นะคะก็คือจะเป็นการเทียบบัญญัติไตรยางค์ค่ะซึ่งนักเรียนสามารถคำนวณได้ดังต่อไปนี้นะคะสำหรับการเทียบบัญญัติไตรยางค์นะคะก็คือสารละลายนะคะ150ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะมีจุลสีอยู่15กรัมดังนั้นถ้าสารละลาย100นะคะลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีจุลสีละลายอยู่นะคะหนูก็เอา100ลูกบาศก์เซนติเมตรไปคูณกับ15กรัมจากนั้นนำมาหารด้วย150ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะทำให้นักเรียนนั้นทราบได้นะคะว่าสารละลายจุลสีจะมีความเข้มข้นร้อยละ10โดยมวลต่อปริมาตรนั่นเองค่ะสำหรับการบ้านนะคะนักเรียนนะคะคุณครูได้ให้การบ้านในคลิปวิดีโอนี้ไว้2ข้อนะคะให้นักเรียนนะคะทำใส่กระดาษรายงานส
ส่วนการบ้านในหนังสือนะคะให้นักเรียนทำการบ้านในหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์หน้าที่139ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนนะคะคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรหรือร้อยละปริมาตรต่อปริมาตรเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเจนขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ